ไม้มันก็ต้อง10บาทเลยนะครับมันได้น้อยเกินไปหรือเปล่าน้องราคาหมูอ่ะพุ่งขนาดนี้จะให้พี่เสียบหมูเท่าเดิมอ่ะพี่ก็ขาดทุนกันหมดพอดีสิหมูปิ้งกะทิจ้าหมูปิ้งกะทิมาได้10บาท10บาทนะจ้าร้อนๆกันเลยจ้าถ้าเช้าแบบนี้ต้องทานหมูปิ้งนะจ้ากลิ่นหอมเลยจ้าวันนี้ลูกค้าไปไหนหมดเนี่ยหอมมากไม่ค่อยสุกเนี่ยนะหมูปิ้งกะทิจ้าหมูปิ้งกะทินะจ้าหมูปิ้งไม่จ้าร้อนๆเลยจ้าวันนี้ขอมาเดินครับพี่ได้จ้าน้องนี่เองเองเนาะนี่จ้ะ30บาทนี่ครับจ้าขอบใจมากนะพี่นี่มันอะไรอะครับก็หมูไงน้องน้องเห็นเป็นไก่ทอดเหรอไม่ใช่อย่างนั้นครับพี่ทำไมมันได้น้อยขนาดนี้อะครับไม้มันก็ต้อง10บาทเลยนะครับมันได้น้อยเกินไปหรือเปล่าน้องราคาหมูอะพุ่งขนาดนี้จะให้พี่เสียบหมูเท่าเดิมอะพี่ก็ขาดทุนกันหมดพอดีสินี่พี่หมูแค่เนี้ยผมกินไปยังไม่ถึงท้องผมมันก็หมดแล้วนะครับพี่เอาเปรียบลูกค้าเกินไปหรือเปล่าและอีกอย่างร้านอื่นอ่ะผมก็เห็นเขาขายราคาเดิมปริมาณก็เท่าเดิมกันหมดทุกอย่างมีแต่ร้านพี่เนี่ยแหละร้านไหนให้ปริมาณเดิมบอกพี่สิขายของอ่ะมันมีต้นทุนมันมาสูงก็ต้องขายแบบนี้แหละถ้าทำแล้วไม่ได้กำไรอ่ะพี่นอนอยู่บ้านไม่ดีกว่าหรอน้องผมไม่เอาแล้วพี่เอาตังค์ผมคืนมาเลยผมไปซื้อร้านอื่นดีกว่าอ่ะไม่เอาก็ไม่เอานี่อ่ะไปซื้อหน้าปากซอยกินยังดีกว่าเยอะเลยเออแหมลองไปซื้อดูแล้วกันร้านอื่นนะมิตรับปริมาณหมูก็พอเงินอยู่ดีนั่นแหละไม่เชื่อเอาหมูปิ้งกี่ไม้ดีคะเอาหมูปิ้ง4ไม้ข้าวเหนียว2ห่อครับได้เลยค่ะนี่ค่ะ50บาทนี่ครับ100นึงอ๋อค่ะนี่ค่ะเงินทอนขอบคุณมากนะคะรู้สึกว่าปริมาณหมูลดน้อยลงนะครับเนี่ยใช่ค่ะราคาหมูพุ่งเกินฉันก็เลยลดปริมาณหมูแทนที่จะเพิ่มราคานะคะมันก็จริงนะครับถ้าขายปริมาณเดิมนี่คงขาดทุนแย่เลยนะครับขอบคุณมากนะคะที่เข้าใจแม่ค้าอย่างฉันยังไงก็สู้ๆนะครับขอบคุณค่ะยังดีที่มีลูกค้าเข้าใจเราอยู่หมูปิ้งจ้าหมูปิ้งกะทิสดนะจ้าเหลือค่าเอาเหมือนเดิมค่ะได้จ้าเหมือนเดิมเนาะบ้านนี้หมู8ข้าวเหนียว4 3 4 5 6 7 8ข้าวเหนียว4รอแป๊บนึงนะจ๊ะอ่ะป้ายก็มา1 2 3 4นี่จ้า100บาทนี่ค่ะ100บาทพอดีนะคะจ้า100บาทพอดีหนูยิ้มวานบอกแม่เราหน่อยสิว่าหมูอ่ะอาจจะน้อยลงเพราะช่วงเนี้ยราคาหมูมันพุ่งแรงเกินได้ค่ะอยู่หนูไปบอกแม่ให้นะคะจ้าก็ต้องคอยบอกลูกค้ากันไปนี่แหละบางคนยังเข้าใจเราอยู่นะแต่บางคนเนี่ยสิหาว่าเราอยากได้แต่กำไรเห็นแม่ค้าหมูปิ้งสมัยเนี้ยมันก็เหนื่อยเหมือนกันเนาะหมูปิ้งร้อนๆจ้าหมูปิ้งร้อนๆเลยนะจ้ามาได้10บาท10บาทจ้าโอ้ยร้อนๆพี่ครับเอาหมู2ข้าวเหนียว2ครับได้จ้าหมู2ข้าวเหนียว2
จ้ะ30บาทเหมือนเดิมนี่พี่พี่ครับผมต้องขอโทษพี่นะครับที่ผมว่าพี่ไปอะครับไม่เป็นไรหรอกจ้าพี่ก็เข้าใจลูกค้านั่นแหละแต่พี่รับรองเลยนะถ้าหมูลดราคาพี่จะเสียบหมูเท่าเดิมแถมให้เยอะกว่าเดิมด้วยซ้ำพี่ก็เห็นใจลูกค้าเหมือนกันครับพี่พี่ไม่ลองเอาไก่มาขายดูบ้างหรอครับก็ได้มีทางเลือกให้ลูกค้าด้วยเออจริงด้วยความคิดเองนี่ดีเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่จะลองหมักไก่มาขายด้วยแล้วกันครับพี่เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะมาช่วยซื้อด้วยนะครับหนึ่งในนั้นน่ะน่าจะมีผมนะครับที่ซื้อเยอะสุดจ้าขอบใจน้องมากนะเออว่าแต่เมื่อกี้ไปตรงโน้นแล้วทำไมไม่ซื้อร้านโน้นล่ะทางโน้นเหรอครับพี่มันได้น้อยกว่าร้านพี่เยอะเลยอะครับแล้วอย่างลูกค้าก็โมโหไว้ตั้งเยอะแยะเต็มร้านเลยครับพี่พ่อค้าก็พูดเหมือนพี่เป๊ะเลยนะครับแต่ผมก็ลองมาคิดดูแล้วมันก็จริงอย่างที่พี่พูดนะครับผมเลยกลับมาซื้อร้านพี่อะครับร้านไหนมันก็เหมือนกันทั้งนั้นแหละไม่ลดปริมาณก็ต้องเพิ่มราคาเพื่อความอยู่รอดของแม่ค้ากันทั้งนั้นขอบใจน้องมากนะที่เข้าใจแม่ค้าอย่างพวกพี่อะบ้าหรอครับพี่แถวเนี้ยร้านพี่ได้หมูเยอะที่สุดแล้วผมก็เลยมาซื้อครับเอาพี่ก็นึกว่าเห็นใจแม่ค้าอย่างพี่ซะอีกรอเล่นครับพี่ผมเข้าใจว่าพี่แหละครับงั้นเดี๋ยวผมขอตัวก่อนนะครับจ้าอย่าลืมพรุ่งนี้แวะมาซื้อด้วยนะครับเอาอะไรดีครับแล้วก็ข้าวเหนียวเอาไหมข้าวเหนียวอ๋อหมูปิ้งหน่อไม้ข้าวเหนียวไม่เอาโอ้ยจะอิ่มแล้วเนี่ยอ่ะไม่ใส่ถุง10บาทครับ10บาทครับผม10บาทอ่ะนี่จ้าจ้าขอบใจมากนะอาจจะเล็กลงหน่อยนะคะแต่รับรองค่ะถ้าหมูลดราคาจะเพิ่มขึ้นแน่นอนค่ะขอบคุณมากนะคะ101พอดีค่ะหมูไปแจ้งลูกค้าในเพจได้ดีกว่าลูกค้าจะได้ไม่เสียความรู้สึกเวลามาซื้อ